สีน้ำขี้เถ้านะครับมาใส่ในถังเพื่อทำการเสียครับจำนวน1 กิโลต่อไปเขาก็ทำการเติมน้ำนะครับจำนวน3 ลิตรเป็นตัวทำละลายที่ดีนะครับจะให้สารซิลิกาที่อยู่ในขี้เถ้าออกมาได้เร็วที่สุดครับจากนั้นนะครับเขาก็ทำการใส่ไม้ข้นครับเพื่อให้ขี้เถ้าละลายไปกับน้ำได้ดีครับหลังจากที่เขาข้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะทำการแช่ไว้ประมาณ1 คืนก็สามารถนำไปใส่งานได้นะครับตัวอย่างนะครับที่เขาแช่ไว้แล้วนะครับ1 คืนก็จะเกิดการแยกสั้นนะครับส่วนที่เป็นตะกอนก็จะอยู่ส่วนข้างล่างสำหรับส่วนที่เขานำไปใส่เป็นน้ำใสๆนะครับที่อยู่ข้างบนเขาก็จะทำการกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำนะครับนำไปใส่งานครับก่อนนำไปใส่งานนะครับเขาก็จะทำการกรองซะก่อนเพื่อไม่ให้เศษตะกอนครับไปอุดตันบริเวณหัวฉีดหรือว่าหัวบัวหลังจากที่เขากรองแล้วนะครับมันก็สิได้น้ำในลักษณะนี้เศษตะกอนที่เหลือเขาก็สิบ่ทิ้งนะครับเขาก็สินำไปใส่บริเวณโคนต้นไม้นะครับ